นี่ก็เป็นอีกรายที่โดนพิษน้ำท่วมนะครับต้องเลื่อนเปิดกล้องละครกับหนุ่มยิ้มเท่คนนี้ฮะปีเตอร์คอฟดาร์เรนเดลที่ล่าสุดก็ใจอ่อนยอมกลับมาเล่นละครอีกครั้งในรอบ8ปีกับเรื่องไอ้หนุ่มบ้านไร่กับหวานใจไฮโซของพี่คิงสมจริงประกบคู่กับชมพู่อารยาครับแต่ก็ต้องเจออุปสรรคติดน้ำท่วมก็เลยต้องเลื่อนเปิดกล้องเป็นต้นเดือนหน้าไปครับด้วยสถานการณ์น้ำท่วมนี่คือจำเป็นต้องเลื่อนออกไปนิดนึงครับทีแรกว่าจะเริ่มถ่ายตั้งแต่ต้นเดือนแล้วก็มีดีเลย์ไปนิดหน่อยน่าจะเป็นปลายเดือนหรือไม่ก็ต้นเดือนหน้าที่เริ่มถ่ายกันครับผมได้อ่านบทและเป็นบทที่สนุกมากๆเป็นอะไรที่แบบคือน่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมอ่านบทละครแล้วแบบปิ๊งเลยครับชมพู่นี่ก็น่ารักตั้งแต่เจอประมาณน่าจะ10ปีที่แล้วอย่างเงี้ยน่าจะราบรื่นดีครับน้องก็เป็นคนน่ารักอยู่แล้วครับครับผมก็ต้องเคาะเหมือนกันนะครับก็คือจริงๆแล้วตอนนี้ก็มีการเรียนการแสดงเพิ่มเติมแล้วก็เป็นเหตุผลที่ผมไปรับบทรับเชิญในหนังด้วยเพื่อจะแบบว่าไปขัดสนิมนิดนึงอย่างที่ว่าเนี่ยครับแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่คิงด้วยก็คือมันก็ค่อยๆแบบว่าทุกอย่างที่ทำมันก็บิ้วไปถึงจุดที่จะเล่นละครเนี่ยแหละครับนอกจากจะรับบทพระเอกแล้วพี่คิงยังให้ปีเตอร์เหมาร้องเพลงประกอบละครทั้งเปิดและปิดด้วยนะคะงานนี้ก็สมใจคุณผู้ชมเลยได้ดูทั้งงานแสดงแล้วก็ได้ฟังเสียงของปีเตอร์ไปด้วยค่ะ